สวัสดีครับผมมาจากร้านดุกหนานนะฮะวันนี้ผมมาสอนวิธีการใช้เครื่องโอโซนร้อนนะครับพอเราได้เครื่องมาแล้วนะครับเราก็ประกอบเครื่องเสร็จปุ๊บเราก็มาเติมน้ําตรงนี้กันครับมันจะมีจุกนะครับอันนี้ผมเติมเรียบร้อยแล้วเติมแค่ถึงตําแหน่งแม็กนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นการทํางานกันนะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดการทํางานนะครับเปิดปุ๊บไม่ต้องตกใจนะฮะปุ่มนี้คือปุ่ม UV นะครับมันจะมีแสงติดขึ้นสังเกตนะฮะแล้วระดับน้ำนะครับจะอยู่คงที่แต่เหมือนในตัวน้ำจะมีไอรอสักพักหนึ่งนะครับมันจะมีไอออกมาจากตรงนี้ครับครับพอเราวอร์มเครื่องเขาเสร็จนะครับประมาณ 3-5 นาทีนะครับเรามาสังเกตตัวเครื่องกันนะครับภายในกระบอกนี้นะครับน้ำจะถึงจุดเดือดมันจะมีไอออกมาจากปล่องนี้ครับเห็นไหมฮะพอเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็มาปิดสวิตช์ UV ก่อนครับแล้วก็ปิดสวิตช์เครื่องอีกหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยเครื่องไว้อย่างนี้ไปนะครับให้ตัวน้ำเนี่ยครับเขาคายร้อนนะครับเสร็จปุ๊บเราค่อยเทน้ำในนี้ทิ้งนะครับเพราะถ้าเราทิ้งน้ำไว้อย่างนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเย็นแล้วก็ตามภายในกระบอกเนี่ยครับจะเป็นตะไคร้ได้นะครับขอบคุณครับ